แพรพันธิลาจูงมือแม่เข้าแจ้งความหลังถูกมิจฉาบุกหนักหลอกโหลดแอปเดินเข้าแจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพรับต้นปีเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นซึ่งรอบนี้นักแสดงสาวบอกโกรธมากเพราะโดนทั้งตัวเองลูกสาวและแม่เอาล่ะสองเรื่องสองราวเจอมิจฉาชีพทั้งแม่และลูกยันเจ้าทิล่าเลยเรื่องแรกในความเป็นแม่คือโกรธมากค่ะแอร์เจอมิจฉาชีพแอบอ้างนำรูปแอร์และน้องทิล่าไปตัดต่อเพื่อขายนมยี่ห้อหนึ่งซึ่งอยากจะประกาศเพื่อเตือนแม่แม่ไว้เนื่องจากมิจฉาชีพได้ยิงโฆษณาไปเยอะมากและเห็นว่ามีแม่แม่ซื้อกันไปแอร์อยากบอกว่าแอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนมยี่ห้อดังกล่าวที่โกรธคือแอร์ไม่แน่ใจว่านมนั้นได้มาตรฐานหรือมีอันตรายต่อเด็กๆหรือไม่เพราะฉะนั้นระวังและตรวจสอบกันด้วยนะคะเรื่องที่สองคุณแม่ของแอร์ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะได้ค่าประกันมิเตอร์คืนจากการไฟฟ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางคุณแม่กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับมิเตอร์โซลาเซลล์กับการไฟฟ้าอยู่เลยคิดว่าทางการไฟฟ้าติดต่อมาจริงเพราะเรื่องที่ทำไปเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อมาค่ะซึ่งประจวบเหมาะกับแก๊งมิจฉาชีพติดต่อมาพอดีเขาสอนให้คุณแม่เข้าไปลงทะเบียนในแอปที่ให้คุณแม่ติดตั้งแต่คุณแม่ก็เลยเอาโทรศัพท์มาให้แอร์ช่วยดูซึ่งทางมิจฉาชีพได้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญไปแต่หลังจากคุยไปมาก็พบความผิดปกติเรื่อยๆจึงคิดว่าน่าจะโดนมิจฉาชีพเล่นงานแล้วแอร์เลยรีบลบแอปพร้อมระงับบัญชีทั้งหมดในบัญชีของคุณแม่ยังโชคดีที่มิจฉาชีพยังดูดเงินไปไม่ได้แต่ก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยเลยอยากลงเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะช่วงนี้มิจฉาชีพมีทุกรูปแบบและระบาดเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณรูปจากไอจีบันนี่แอร์เมรีคัมภีร์ไลฟ์ขอโทษพ่อปูพงษ์สิทธิ์ที่ทำให้เสียใจและผิดหวังเมรีคัมภีร์ไลฟ์เสียงสั่นเครือขอโทษพ่อปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ที่ทำให้เสียใจและผิดหวังปมแอมมี่เดอะบอททอมบลูเผยมีการส่งข้อความหาพ่อแล้ววันนี้วันที่8มกราคม67จากกรณีดราม่าเดือดในขณะนี้เมื่อเมรีลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงษ์สิทธิ์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง TikTok เปิดใจเล่าแบบละเอียดยิบถึงเรื่องราวทั้งหมดหลังแอมมี่เดอะบอททอมบลูออกมาโพสต์เดือดอ่านเพิ่มเติมเมรีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์ยอมรับตั้งครรภ์3เดือนมูฟออนต่อโดยไม่ต้องมีพ่อของลูกโซเชียลโชว์ราเป็นใครเมรีลูกปูเล่าละเอียดปมท้องพ่อของลูกบล็อกหนีหายไปโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์เมรีก็ได้พูดถึงคุณพ่อปูพงษ์สิทธิ์ว่าถ้าถามว่าพ่อว่าไงเมยังไม่ได้คุยกับพ่อแต่เขาก็คงโกรธแหละแต่เมก็ส่งข้อความหาเขาแล้วแหละว่าเมขอโทษเมรักพ่อจริงๆวันนี้พ่อก็โทรหาแม่แล้วคิดว่าพ่อกับแม่น่าจะได้คุยกันแต่เมยังไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเมยังไม่ได้คุยเลยพร้อมฟาดประโยคนิ่งๆแต่เจ็บจี๊ดเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่ว่าพ่อแม่กูก็อดทนระดับหนึ่งที่ยังอยู่นิ่งๆภาพประกอบเธอยังเสริมอีกว่าเมรู้ว่าพ่อเสียใจเมรู้ว่าพ่อทั้งโกรธทั้งเสียใจไม่ได้โกรธแค่มันแต่โกรธเมด้วยเหมือนกัน
เมย์แม่งทำให้พ่อผิดหวังแล้วผิดหวังอีกจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเพราะว่าเขายังต้องทัวร์ยังไม่ได้กลับบ้านเมย์ส่งข้อความไปหาเขาแล้วว่าขอโทษเมย์รักเขาแค่ไหนแล้วก็วันนี้เขาก็โทรหาแม่ยังไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างคิดว่าพ่อน่าจะคงไปสงบสติไปพยายามคิดอะไรอยู่ของเขาเมย์รู้ว่าพ่อรักเมย์มากห่วงเมย์มากและเขาก็คงโกรธไอ้นั่นมากเขาคงไปอดทนอยู่เมย์รักพ่อขอโทษจริงๆอ่านเพิ่มเติมยามไม่มีชิ้นดีการโพสต์ถึงปูพงษ์สิทธิ์หัวอกพ่อลั่นจะจัดการแอมมี่เองจะรู้เกินทนถ้าทำแบบนั้นก็ทำร้ายจิตใจเมรีไลฟ์แจงปมขู่ถึงลูกสาวเปิดแชทแอมมี่แต่ละคำฝ่ายชายแรงมากภาพประกอบคุณแม่กุ้งสุทธิราชโกนหัวบวชชีหวังปาฏิหาริย์ให้ลูกสาวฟื้นจากการป่วยยังหวังปาฏิหาริย์คุณแม่กุ้งสุทธิราชโกนหัวบวชชีอนุโมทนาบุญให้ลูกสาววิพินวดีอาการดีขึ้นจากป่วยไข้เลือดออกพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดยังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับครอบครัวนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันหลังออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องสาววิพินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรัญกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอ่านต่อกุ้งสุทธิราชอัปเดตอาการน้องสาวตราบใดที่พอมีทางก็ยังไม่หมดหวังล่าสุดกุ้งสุทธิราชได้โพสต์ภาพของคุณแม่ทวีปุสุภะนุ่งขาวห่มขาวปลงผมบวชชีเพื่ออนุโมทนาบุญครั้งนี้หวังให้ลูกสาวหายจากอาการป่วยโดยระบุว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของแม่อีกแล้วถ้าหนูฟื้นขึ้นมารู้ไว้นะวิลูกว่าแม่ยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกเป็นความตั้งใจของแม่ที่จะบวชขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้จงสำเร็จขอให้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรัญกลับมาเร็วๆนะวิที่รักหนูนะยังหวังปาฏิหาริย์วิรดาวงศ์เทวัน